ุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับผมแล้วเช่นเดิมวันนี้นะคะจะมาเล่นเกม Among Us นะคะซึ่งว่าสงสัยสีขาวโอเคเริ่มมาเราก็สงสัยว่านั่นเลยเนาะเพราะว่าก็แบบไม่แน่ใจอ่ะอยู่ไหนไอ้สีฟ้าไอ้สีขาวแปลกว่ะคือรู้สึกว่าไม่อยากตามสีขาวคือเรารู้สึกว่าสีขาวน่ะมันเดินตามเราตลอดเลยเว้ยหรือว่าจะฉวยโอกาสในการฆ่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามามากูดาวประมาณ30วิเว้ยคือแบบไม่น่าเชื่อใจอ่ะคือต้องอยู่ห่างไว้แน่นอนอ่ะใช่ไม่น่าจะเป็นรอบ2คือไม่น่าจะเป็นรอบ2แน่นอนอ่ะแบบเฮ้ยมาได้ไงวะสีขาวยังไม่เดินมาทางนี้เลยหรือว่าเราคิดเองว่ามันยังไม่ได้เดินมาแต่อาจจะเดินมาแล้วคือเราไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวไปห้องโอทูเดี๋ยวโอเคสีขาวเฮ้ยสีขาวอยู่คนเดียวนี่น่าจะจับผิดได้ง่ายนะเพราะว่าสีขาวน่าจะเป็นโอเคศพสีขาวที่ห้องฆ่าเชื้อตรงใกล้ๆจะไปห้องแอดมินค่ะอ้าวทำไมเงียบกันล่ะตกใจหมดเลยอ๋อจ้ะคือหนูไม่รู้ว่าใครฆ่าเลกเตอร์เหรอคือหนูอ่ะว่าหนูหนูอ่ะกำลังอ่ะจะไปทำเควสตรงเควสสุดท้ายที่ผ่านห้องฆ่าเชื้อมาแต่คือว่าเห็นว่าเลกเตอร์อ่ะมันอันนี้แต่หนูอ่ะเดินไปไม่ทันเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเดินกลับไปหรือจะเดินไปดีก็เลยต้องไปห้องแอดมินแล้วเจอศพพอดีเลยใ
มาจากทางไหนครับลงมาจากห้องของผู้เรียนจากไหนครับจากจากห้องพยาบาลลงมาตรงห้องฆ่าเชื้อแล้วก็จะไปห้องแอดมินค่ะเพื่อจะไปเลคเตอร์เพราะว่าหนูว่าถ้าหนูอ้อมกลับไปหนูก็อ้อมไปไม่ทันก่อนหน้าที่ใครอยู่ห้องของผู้ครับไปครับไม่กล้าไปแล้วก็วิ่งป้องกันไปก็จะไม่มีอะไรแก้ไปนี่มันติดต่อแก้ไปนี่มันอับแล้วใช่หรอใช่ครับแก้ต่อแม่อะไรครับต้องป้องกันนะครับใช่หนูวิ่งไปช้าสุดใช่หนูเพิ่งวิ่งขึ้นมาเพราะว่าหนูเพิ่งไปทำเควสอะไรนะเควสที่ห้องออกซิเจนซึ่งว่าหนูจะเดินขึ้นไปแต่ว่าพวกพี่ก็เปิดไฟแล้วก็เลยมาไม่ทันแต่สีแดงให้ผมเป็นอย่างเปล่ามาแก้ไฟเป็นสีแดงไปทางขวาไม่ใช่หรอครับใช่ครับไปทางขวาครับผมก็ต้องติดไฟอ้อมทางห้องไอพีครับที่เราไปมุมอ่านเขาเรียกว่าอะไรนะชุดนอนนะครับสีแดงไปทางขวาตอนแรกอยู่ตอนสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลวิ่งกลับมาที่ห้องที่บ้านจอนเห็นพี่สาวตายแต่คิดว่าน่าจะตายนะว่าก็เลยเป็นที่ห้องไอพีว่าใครอยู่ไหนบ้างเห็นซึ่งผมไม่รู้ว่าใครทำไปห้องหนูก็ไม่ได้อยู่ห้องนั้นค่ะแต่เนี่ยผมก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีนะแต่ล่าสุดเลยคือติ๊กเล็กมันมีน้ำเงินที่ผมเห็นแรกที่แรกกำลังทำผมแรกก็มีน้ำแผ่นก็คือแรกอยู่ละผมก็ยังไม่ห้องแกงครับทีเนี้ยเพื่อนเขาไปบอกห้องไฟทีเนี่ยผมเห็นที่น้ำเงินอ่ะไม่ค่ะหนูไม่ได้ฆ่าค่ะคือตอนที่หนูเดินมาห้องพยาบาลหนูก็ไม่เห็น สีอะไรเลยอยู่กับหนูนะหนูไม่ได้ฆ่าค่ะแน่ใจนะแน่ใจ 100% ค่ะไม่ใช่หนูหรอกค่ะถ้าเป็นหนูก็โหวตหนูเลยถ้าเป็นหนูหนูก็โหวตหนูเลยเอาเลยใส่น้ำแดงน้ำฟ้าแต่ผมให้น้ำหนักไปทางสีแดงมากกว่าหรือไงวะคือหนูก็สงสัยสีแดงนะตั้งแต่แรกหนูคิดว่าตั้งแต่เขาพูดข้อมูลมาบอกว่าภายห้องเขาอยู่ห้องพยาบาลตอนนั้นจะไปสแกนตัวหนูรู้สึกเลยว่าตอนที่หนูอยู่ห้องพยาบาลหนูไม่เห็นสีอะไรเลยทั้งสิ้นแม่ผมถามก่อนแล้วคุณอยู่ห้องพยาบาลแล้วทำไมไม่มาแก้ฝันที่มีก่อนทำไมมีผมมีมาคนเดียวแล้วผมมีตาปิดทางขวาทำไมมีคนคนแรกก่อนเพราะตอนนั้นโอเคให้พี่พูดก่อนโอเคตอนว่าตอนนั้นน่ะหนูเข้าห้องฆ่าเชื้อไปแล้วโดยที่ว่ามันก็ปิดประตูแล้วหนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูจะกลับไปดีไหมหรือจะไปดีก็เลยไม่รู้ว่าจะถ้าอ้อมไปจะทันไหมพูดไม่ได้ครับพูดตามความรู้สึกเลยครับน้องพูดไปแล้วสวัสดีแล้วแปลกนะครับพูดอยู่ในน้ำตาย